คือคุณพิธาไปร่วมงานนะฮะแล้วก็ไปร่วมบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในอีก5ปีข้างหน้าครับจัดโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกครับนี่ปรากฏว่าบนเวทีเนี่ยมีช่วงหนึ่งคุณพิธาแกพูดถึงจุดอ่อนของรัฐบาลครับนะฮะพูดแบบตรงๆเลยนะบอกว่าจุดอ่อนรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือการไม่แตะที่ต้นตอโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นด้วยการลดดอกเบี้ยเพียงเดียวซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพแต่รัฐกลับไม่ยอมใช้มาตรการทางการคลังที่ยังมีช่องให้พอทำได้ครับและถือเป็นอำนาจโดยแท้ของรัฐบาลที่ทำได้นอกจากนี้ยังไม่คุยกับแบงก์ชาติอย่างจริงจังเพื่อแสวงหาความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเชิงโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพนะครับทำให้ผู้กลุ่มนโยบายการเงินและการคลังไม่ได้เห็นทิศทางตรงกันหรือเดินไปในทางเดียวกันกลายเป็นวิวาทะที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยผมมองเห็น2ประเด็นครับ1ก็คือว่าโอเคไปที่พิษณุโลกผมว่าก็คงส่วนนึงนัยยะเนี่ยมันเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยแหละคือแกก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ด้วยส่วนหนึ่งกับอีกโจทย์นึงก็คือว่าครั้งนี้คุณพิธาพูดตรงๆเลยถึงปัญหาที่มันเกิดอยู่บนหน้าสื่อบนรัฐบาลแล้วมันเป็นมูฟเมนที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณพิธาแกเริ่มตั้งหลักได้แล้วนะตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะอาจารย์มองมูฟเมนที่เกิดขึ้นจากภูเก็ตต่อมาที่พิษณุโลกและสิ่งที่คุณพิธาพูดถึงรัฐบาลเนี่ยอย่างไรภูเก็ตเนี่ยเป็นการโชว์ความพร้อมของก้าวไกลระดับท้องถิ่นนะครับส่วนพิษณุโลกเนี่ยเป็นการโชว์ความพร้อมของก้าวไกลระดับท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายของพรรคก้าวไกลระดับท้องถิ่นเพราะว่าคุณพิธาไปในงานของก้าวไกลเขต5นะครับเมื่อกี้ผมพูดว่านนทไทยจริงๆมันคือนครไทยกำลังจะแก้ให้นนทไทยเป็นโคราชนะครับนครไทยนะครับแล้วก็ไปงานที่เขต1คือที่โรงแรมท็อปแลนด์นะครับกับนักธุรกิจของจังหวัดซึ่งแสดงเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับคนของก้าวไกลที่พิษณุโลกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการครับคือคนมีตังของจังหวัดได้ถึงจัดงานแล้วมีคนมีตังมาฟังโอเคโอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีภาพที่น่าสนใจคือเขต5เนี่ยเป็นเขตเกษตรกรนะครับเป็นเขตที่เศรษฐกิจจะต้องมีการปรับปรุงเยอะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันหลังจากไปทริปที่พิษณุโลกเนี่ยคุณพิธาพูดถึงเรื่องการพัฒนาพิษณุโลกครับนะครับพูดถึงเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่โตว่าต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างนะครับพูดถึงการสร้างเศรษฐกิจที่เน้นไฮเทคเน้นไฮทัชมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยกับนักธุรกิจของพิษณุโลกเพราะฉะนั้นมันเห็นเครือข่ายอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกับกรณีภูเก็ตนะคือกรณีภูเก็ตเป็นเรื่องของการเลือกตั้งตรงๆเลยแต่กรณีพิษณุโลกเนี่ยมันมีเรื่องของนักธุรกิจนะครับมีเรื่องของหอการค้ามีเรื่องของคนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของพิษณุโลกที่คือถ้าคนเขามางานคือเขาเชียร์พิธาไม่งั้นเขาไม่มาธรรมชาติของคนเนี่ยถ้าไม่ชอบคนไหนเนี่ยเขาไม่มานั่งฟัง 2-3 ชั่วโมงนั่งฟังก็จะหงุดหงิดนั้นมันแสดงถึงกลยุทธ์ของภูเก็ตกับพิษณุโลกซึ่งแตกต่างกันพิษณุโลกเนี่ยมีฐานของนักธุรกิจรุ่นใหม่อยู่นะครับซึ่งน่าสนใจคือพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีศักยภาพนะอันนี้เอาเฉพาะอำเภอเมืองนะโดยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่ก็พอจับอะไรได้เหมือนกันว่ามีศักยภาพที่คือมันก็โตแหละแต่เหมือนกับว่ามันก็มีศักยภาพจะโตได้มากกว่านี้พิษณุโลกควรจะโตได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าการเมืองพิษณุโลกก็เป็นเหมือนการเมืองในหลายจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยใช่นะครับที่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มการเมืองเก่าๆไม่กี่ตระกูลนะครับซึ่งบังเอิญมักจะมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองหลักในรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ทำให้การสร้างความเจริญเติบโตของจังหวัดมีน้อยกว่าการสร้างความเจริญเติบโตของวงตระกูลของกลุ่มที่ยึดจังหวัดเอาไว้นะผมคิดว่าการเมืองอย่างพิษณุโลกหรือจังหวัดใหญ่ๆในหลายจังหวัดนะครับอาจจะเช่นจังหวัดใหญ่ในภาคเหนืออย่างลำปางหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นศักยภาพของจังหวัดที่เยอะนะครับเห็นการถูกผูกขาดโดยจังหวัดโดยกลุ่มการเมืองเก่าๆเยอะแต่จังหวัดเติบโตน้อยกว่าการเติบโตของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่เป็นผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพคือคุณจะขึ้นไปภาคเหนือยังไงคุณก็ต้องผ่านพิษณุโลกใช่ไหมในยุคหนึ่งถือว่าพิษณุโลกจะเป็นศูนย์กลางที่จะเดินทางจากอีสานเข้าพม่าอะไรไปด้วยซ้ำไปนะครับเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอินโดจีนด้วยซ้ำไปเข้าใจว่ามีสี่แยกอินโดจีนอยู่ที่พิษณุโลกผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวัดที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้และที่สำคัญมีมหาลัยนะมีมนนะใช่มีมนใหญ่ก็มีสองมหาลัยอีกมหาลัยนึงที่หญิงอรุณีเคยสอนผมจำไม่ได้ว่าอะไรพี่บุญสงครามหรือพี่บุญอะไรผมจำไม่ได้แล้วมี2มหาลัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวัดที่ถูกกดจากการเมืองซึ่งทำให้การ
พัฒนาเนี่ยมันน้อยเกินไปผมคิดว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ของพิซซ่าก็เห็นนะครับว่าพิซซ่ามันควรจะโตได้มากกว่านี้อันนี้เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณวุฒิชัยเองเลือกจะไปก็ไปโชว์วิสัยทัศน์ใช่แล้วผมว่าน่าสนใจคือเขาพูดว่าไอ้การที่เถียงกันที่รัฐบาลเถียงประเภทจะลดดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับเรื่องหลักมันควรจะเถียงเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นรามากกว่านี้ซึ่งผมว่าคิดว่ามันได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่เห็นรัฐบาลพูดเลยไงพูดน้อยมากตอนนี้รัฐบาลพยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าแบงก์ชาติไม่ช่วยรัฐบาลแต่จริงปัญหาเศรษฐกิจไทยมันมีมากกว่าแค่เรื่องแบงก์ชาติกับรัฐบาลนะครับการปรับฐานการผลิตครั้งใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยกำลังเป็นอาทิตย์อัสดงแล้วโลกเคลื่อนจาก HDD มาเป็น SDD แล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ประเทศไทยยังผลิตแบบ HDD อยู่อย่างเงี้ยในอนาคตเราจะเป็นประเทศที่เหมือนกับเคยเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอในอดีตคือเราผลิตสินค้าซึ่งโลกไม่ต้องการแล้วแล้วมันเคลื่อนไปอีกอุตสาหกรรมนึงแล้วซึ่งเราไม่ทันกับเขาแล้วเราจะทำยังไงรัฐบาลไม่พูดอะไรเลยอย่าเอาแต่บอกว่าแบงก์ชาติผิดแบงก์ชาติผิดพูดว่าแบงก์ชาติต้องช่วยเศรษฐกิจให้มากกว่านี้นะครับผู้ว่าแบงก์ชาติก็เรื่องนึงแต่รัฐบาลต้องทำมากกว่าด่าผู้ว่าแบงก์ชาติครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกมูฟเมนต์นึงที่ปรากฏเกิดขึ้นสำหรับตัวคุณพิธาและก็ก้าวไกลครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่คึกคักสำหรับก้าวไกลนะครับแต่ว่าด้วยระยะทางนี่แหละที่มันอีกยาวไกลก็เป็นจุดนึงที่เราก็ต้องติดตามกันดูว่าโอเคเขาสตาร์ทไวแต่ว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็น่าสนใจเพราะว่านี่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะเรื่องของการยุบพรรคอะไรอีกหลายส่วนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูนะครับแต่เราจับกระแสตรงนี้มาให้ดูว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ